มีความคืบหน้าการสอบสวนกรณีเหมืองทองอัคาราในจังหวัดพิจิตรนะครับเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหลังจากที่กรมสอ,สอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วก็ลงพื้นที่สอบสวนกว่า3ปีล่าสุดได้แจ้งข้อเก่าหากับทางบริษัทอัคารารีอสอร์สจำกัดในความผิดทั้งกฎหมายป่าไม้และกฎหมายทางหลวงแล้วนายเชิดศักดิ์อัธาอั อารุณนะครับผู้จัดก,การทั่วไปบริษัทอัคาราดีซอสเซจำกัดพร้อมกับทนายได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ทั้งในฐานะผู้แทนนิติบุคคลและในฐานะส่วนตัวหลังจากที่ดี i แจ้งข้อกล่าวหากับบริษัทในความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484พระราชบัญญัติทางหลวงพุทธศักราช2535และความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรณีดำเนินกิจการเหมืองแร่ โดยเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่ป่าและรุกล้ำเขตพื้นที่ทางหลวงจากการทำเหมืองทองชาตีซึ่งอยู่ในพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดคือพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์คดีนี้นะครับทางดี i รับเป็นคดีพิเศษเมื่อปี2559และที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งทางอากาศและทางบกตามที่มีการร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนซึ่งพบจุดต้องสงสยัยและเห็นว่ามีมูลจึงมีการแจ้งข้อกล่าวหา3ข้อตามที่ประชาชนร้อง ได้แก่ออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบทับพื้นที่ป่าลุกล้ำเขตทางหลวงแผ่นดินแล้วก็บุกรุกยึดถือครอบครอง,รองพื้นที่ป่าไม้ถาวรโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยหลังจากนี้นะครับผู้ถูกกล่าวหาก็มีโอกาสชี้แจงแสดงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาและแสดงความบริสุทธิ์ของตนเอง